คุณผู้ฟังรู้สึกมีความอึดอัดใจไม่สบายใจไหมครับเมื่อเวลาที่คุณกำลังจะทำอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยอย่างการลาออกจากงานการเปลี่ยนงานใหม่การทำในบางอย่างที่ไม่เคยทำหรือมันอาจจะเป็นที่ช่วงชีวิตต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันที่มันทำให้เส้นทางที่เราวางแผนไว้นั้นต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจมักเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะเวลาที่ชีวิตกำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่แท้จริงแล้วครับความรู้สึกอึดอัดใจที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันเป็นสัญญาณที่มีประโยชน์และมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามาถูกทางแล้วและชีวิตของเรากำลังเป็นไปได้ด้วยดีนะอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้รวบรวมความรู้สึกอึดอัดใจ16อย่างสำหรับใครที่กำลังตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งใจกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเมื่อที่ฟังตอนนี้แล้วอาจจะรู้สึกใจเบาและคลายความกังวลได้บ้างนะครับเมื่อเรากำลังตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งใจกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือต้องเจอกับอะไรที่เราไม่คุ้นเคยความรู้สึกอย่างแรกที่เราอาจจะรู้สึกได้ก็คือเรารู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับความยากลำบากในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเรื่องบางเรื่องที่เราต้องเผชิญบางครั้งมันทำให้เรานึกถึงวัยเด็กที่เราเคยผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นมาซึ่งในความจริงเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่วัยเด็กของเราไม่ได้หนีไปไหนใช่ไหมครับมันอยู่ในใจของเราเสมอเราทุกคนล้วนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวหากเรามองอย่างผิวเผินเมื่อเจอกับปัญหายากๆมันอาจจะดูเหมือนว่าเราไม่สามารถก้าวผ่านปัญหานั้นได้มันซ้ำรอยเดิมเหมือนครั้งอดีตของเราใช่ไหมครับมันจะเป็นเหมือนตอนที่ฉันต้องประสบกับเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือเปล่านะมันจะเป็นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหรือไม่นะแต่อันที่จริงความรู้สึกอึดอัดที่เรารู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับความยากลำบากในวัยเด็กอีกครั้งมันหมายความว่าตอนนี้เรากำลังตระหนักว่าทำไมตัวเองถึงคิดและรู้สึกอย่างที่เป็นอยู่มันคือการตระหนักรู้อย่างหนึ่งมันคือการที่เรามีสติมองสิ่งที่เกิดขึ้นและนำประสบการณ์เก่าๆออกมาประมวลผลเพื่อให้ตัวเรานั้นสามารถรับมือและเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองดังนั้นครับคุณฟ้าครับเมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอย่าดำดิ่งจมทุกข์ไปกับมันเลือกใช้มันให้เป็นประโยชน์เอาประสบการณ์เดิมๆที่เราเจอเอาบทเรียนที่เราเคยได้รับมาปรับใช้กับชีวิตนะครับต่อมาความรู้สึกอย่างที่2เราอาจจะรู้สึกหลงทางหรือไร้ทิศทางเป็นธรรมดาที่เมื่อเราต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คุ้นเคยในชีวิตอย่างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นการลาออกจากงานการเปลี่ยนงานการลงมือทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเราจะรู้สึกสับสนหลงทางเหมือนเราไปไม่ถูกทางนี้ก็จะเอาทางนี้ก็ดีทางโน้นก็น่าสนใจนะจนสมองของเรามึนและอ่อนล้าไปหมดอันที่จริงการรู้สึกว่าตัวเองนั้นหลงทางเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังให้ความสนใจกับเรื่องราวและความคิดที่มันวนเวียนอยู่ในหัวน้อยลงและหันมาให้ความสนใจกับปัจจุบันมากขึ้นความรู้สึกนี้มันจะนำเราไปสู่การคัดกรองครับคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเพราะท้ายที่สุดเราจะรู้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างพร้อมกันเราต้องโฟกัสให้ความสนใจไปทีละอย่างทีละเรื่องตอนแรกเริ่มเราอาจจะยังไม่ชินกับมันเหมือนกับว่าเรากำลังออกนอกเส้นทางซึ่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะมันเป็นกระบวนการที่เรากำลังเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองดังนั้นครับเมื่อเกิดความสับสนแบบนี้ค่อยๆใช้สติมองไปทีละเรื่องทีละเส้นทางหากเราตั้งใจมองมันให้ดีเราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราได้ต่อมาความรู้สึกอย่างที่3เราอาจจะรู้สึกว่าสมองซีกซ้ายของเรานั้นมันตื้อมันมึนตึบเรามาทบทวนเรื่องพื้นฐานกันหน่อยนะครับสมองซีกซ้ายเป็นสมองส่วนการตัดสินใจสมาธิการใช้เหตุผลสมองซีกขวาจะเป็นสมองส่วนอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์เมื่อเรากำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่เราอาจจะต้องมีอารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะว่าเราจะทำอะไรดีบางทีเราอาจจะต้องคิดนอกกรอบเดิมๆหาหนทางใหม่ๆกันบ้างซึ่งสิ่งนี้ครับมันทำให้เรานั้นดูเหมือนไม่มีสมาธิเลยคิดแวบไปแวบมาเรื่องนั่นเรื่องนี่ทำให้เราสับสนกับการจดจ่อและคิดว่า
ตัวเรานั้นมีปัญหากับเรื่องนี้ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นธรรมดาครับของคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้สมองซีกขวา มากเกินเพราะเรากำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่มันเลยทำให้สมองซีกซ้ายทำงานลดลงนั่นเองดังนั้นอย่าคิดมากนะครับเมื่อเรากำลังสร้างสรรค์อะไรบางอย่างห้องทำงานของเราอาจจะไม่เป็นระเบียบรกลุงลังบ้างอยู่ไม่สุขเดินไปเดินมาบ้างนั่งไม่ติดเก้าอี้บ้างคิดแวบไปแวบมาบ้างนี่แหละครับสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อมาความรู้สึกอย่างที่4เรามักรู้สึกโกรธหรือเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลบ่อยครั้งที่เราตั้งใจทำอะไรมากๆหรือทุ่มเทให้กับอะไรมากๆเรามักจะมีอารมณ์ต่างๆปะทุขึ้นมาอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็เพื่อให้เรานั้นรับรู้ถึงมันให้เรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรดังนั้นครับเมื่ออยู่ๆเราก็รู้สึกหงุดหงิดโกรธเศร้าอย่าวิตกเกินไปและคิดว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าไหมนะซึ่งมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของคนที่กำลังจริงจังกับอะไรมากๆซึ่งสิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องไม่ต่อต้านอารมณ์นั้นหันมารับรู้มันใส่ใจมันควบคุมมันไม่ใช่ปล่อยให้มันมาควบคุมเราความรู้สึก4อย่างผ่านไปแล้วต่อกันที่ความรู้สึกอย่างที่5ครับเราอาจจะรู้สึกว่าการนอนหลับของเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเป็นธรรมดาที่เมื่อคนเราทุ่มเทให้กับบางเรื่องหรือกำลังเจอกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรามักคิดมากกันใช่ไหมครับเราเลยนอนไม่ค่อยหลับกันหรอกบางทีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกบ้างเพราะหยุดคิดถึงบางสิ่งไม่ได้ซึ่งหากเรานอนไม่หลับก็อย่าฝืนนะครับมันก็จะยิ่งเครียดหากมีอะไรที่มันค้างคาใจในคืนนั้นก็ให้ไปทำเสียก่อนเราจะได้สบายใจและไม่ต้องเก็บมาเป็นทุกข์ในตอนนอนเพราะการนอนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อนอนไม่พอพลังงานของเราก็น้อยนิดและบวกกับความเครียดอีกยิ่งทำให้เรานั้นอ่อนเพลียเหลือเรี่ยวแรงเพียงนิดเดียวต่อมาความรู้สึกอย่างที่6เรามักจะสังเกตเรื่องแย่ๆในชีวิตของตัวเองเมื่อชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นรถเสียหย่าร้างตกงานเงินช็อตญาติเสียต้องย้ายที่อยู่ใหม่และอื่นๆเราจะมองถึงเรื่องพวกนี้เหมือนชีวิตของเราช่างแย่เหลือเกินสิ่งเหล่านี้ครับบางครั้งมันก็เข้ามาโดยไม่ถามไถ่สุขภาพจิตใจของเราเลยสักคำมันยิ่งทำให้เรานั้นจิตตกมากขึ้นดังนั้นครับเราต้องมีสติให้มากค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องจัดลำดับความสำคัญไปทีละอย่างไม่ว่าเรื่องแย่ๆอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันและหากเรามีความตั้งใจทำชีวิตให้ดีขึ้นสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะค่อยๆดีขึ้นเช่นกันนะครับต่อมาความรู้สึกอย่างที่7เรามักมีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวหากความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอย่าคิดว่าตัวเองนั้นแปลกแยกนะครับเพราะเมื่อเรากำลังทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากรับรู้เรื่องของคนอื่นปัญหาของคนอื่นเพราะเรากำลังโฟกัสและสนใจชีวิตของตนเองนั่นเองความรู้สึกนี้บ่งบอกว่าในตอนนี้เรากำลังปรับสมดุลให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองถัดมาความรู้สึกอย่างที่8ก็คือเราเห็นภาพฝันของเราชัดเจนแทบทุกครั้งเมื่อคนเราเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมีเป้าหมายไปสู่หนทางใหม่ๆจิตใจของเราก็จะไม่อยู่กับสิ่งเดิมๆอีกต่อไปเราจะเหมือนอยู่ในภาพฝันที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ภาพฝันนั้นมันจะคอยย้ำเตือนเราเสมอมันเหมือนจะบอกเราว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างได้แล้วนะหรือบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันกระตุ้นความฝันและเป้าหมายของเราตั้งใจมองสัญญาณเหล่านั้นให้ดีนะครับมันเป็นจังหวะชีวิตของแต่ละคนคนเราจะรู้เองว่าตอนไหนคือจังหวะชีวิตของเราที่มันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรบางอย่างได้แล้วนะหากเราเมินเฉยมันไปเรื่อยๆมันยิ่งจะเป็นความรู้สึกอึดอัดใจและมันอาจจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นพอเราไม่ยอมทำตามเสียงหัวใจที่ตัวเองต้องการสักทีเรามาคุยกันต่อกับ16ความรู้สึกที่บอกว่าชีวิตกำลังเป็นไปได้ด้วยดีในความรู้สึกที่9ครับเรารู้สึกว่าตัวเองคบเพื่อนน้อยลงและรู้สึกอึดอัดเวลาที่ต้องอยู่กับคนที่แผ่พลังงานลบๆตลอดเวลาเมื่อเราเติบโตขึ้นอายุมากขึ้นเวลาผ่านไปคนเราก็มีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปเรามีสิ่งที่เราให้คุณค่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรและเราจะเลือกคัดกรองคนที่เราคบหามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เรา
คบหาด้วยหรือใช้เวลาด้วยเราจึงเลือกตีตัวออกห่างจากเพื่อนเก่าบางคนหรือแม้แต่เพื่อนซีในวัยเด็กที่ปล่อยพลังงานลบๆมาให้เราดังนั้นครับอย่ารู้สึกผิดหากเราแค่ถอยห่างออกมาจากคนเหล่านั้นมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่ดีมีคุณภาพดีกว่ามีเพื่อนมากแต่พากันลงเหวนะครับต่อมาความรู้สึกอย่างที่10เรารู้สึกเหมือนความฝันในชีวิตกำลังพังทลายคนเรามีความฝันกันทุกคนอยู่แล้วบางคนฝันไว้ว่าอีก5ปีชีวิตจะเป็นแบบนี้อีก5ปีจะทำแบบนี้จะมีแบบนี้แต่พอถึงเวลากลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอและอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้ยากมันมักไม่เป็นตามเรื่องราวที่เราวาดฝันไว้เสมอไปแทนที่เราจะมองมันเป็นสิ่งลบๆว่าทำไมความฝันของฉันไม่เป็นจริงมันพังทลายไปแล้วในอีกด้านมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ชีวิตมอบความเป็นจริงที่อาจจะดีกว่าที่เราคาดไว้ก็เป็นได้เพราะชีวิตของเรายังมีเรื่องราวอีกยาวไกลวันใดวันหนึ่งเราอาจจะขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ก็ได้หากเราโอบรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับมันไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับเราเราจะผ่านมันไปได้เสมอนะครับต่อมาความรู้สึกอย่างที่11เราอาจจะรู้สึกว่าศัตรูตัวร้ายคือความคิดของเรานี่เองผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเป็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรเสียงลบๆในหัวของเรามักจะเกิดขึ้นเสมอจะทำได้ไหมนะไม่เห็นได้เรื่องเลยจะสำเร็จเหรอจะดีเหรอคนอื่นเขาคงไม่ชอบหรอกมั้งเสียงแบบนี้บั่นทอนใจเราอย่างมากดังนั้นเมื่อเสียงลบๆแบบนี้เกิดขึ้นให้เราคิดสองด้านครับอ้าวมันคิดลบใช่ไหมก็คิดบวกตามไปด้วยจะได้ชั่งน้ำหนักกันไปเลยทำแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ฟุ้งซ่านตกเป็นเหยื่อของความคิดลบๆอย่างเดียวทำให้เรานั้นรู้จักมีมุมมองสองด้านบวกลบสลับกันไปซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความคิดได้นะครับต่อมาความรู้สึกที่12เราอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเราเป็นใครหรือกำลังทำอะไรเมื่อความคิดลบๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนว่าเราจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วว่าเรากำลังทำอะไรหรือเราไม่สามารถเป็นอย่างที่ควรจะเป็นได้หรือเรารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอหรือทำได้ไม่ดีพอหากมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นอย่าโกรธเคืองหรือปิดกั้นตัวเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่แน่ใจในตนเองนั่นแปลว่าเรากำลังก้าวเดินไปในสิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือเรากำลังออกจากกรอบเดิมๆที่เราคุ้นเคยจึงเป็นธรรมดาครับที่คนเราจะไม่มั่นใจในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยบ้างต่อมาความรู้สึกที่13เราตระหนักได้ว่าหนทางนี้ยังอีกยาวไกลถ้าเราตระหนักได้แบบนี้อาจจะเป็นเพราะเรารู้ว่าตัวเองนั้นกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใดมันหมายความว่าในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนและกำลังทำอะไรอยู่13ความรู้สึกผ่านไปต่อมาความรู้สึกที่14ครับเรารู้ในสิ่งที่ไม่ได้อยากรู้เช่นความรู้สึกที่แท้จริงหรือนิสัยที่แท้จริงของใครบางคนหรือรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปไม่รอดไม่ก็รู้ว่าตัวเองจะทำงานนี้ได้อีกไม่นานนะเพราะเมื่อคนเรากำลังเดินหน้าเข้าหาสิ่งใหม่ๆมุมมองต่อสิ่งเก่าๆของเราก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองต่อมาความรู้สึกที่15เรารู้สึกอย่างแรงกล้าว่าเราต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองถ้าเรารู้สึกโกรธที่เคยยอมให้คนอื่นเอาเปรียบและปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมามีอิทธิพลกับเราเราจะรู้สึกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะยอมไม่ได้อีกต่อไปเราจะไม่ยอมก้มหัวให้คนเหล่านั้นมาทำร้ายจิตใจหรือทำให้เราเสื่อมเสียอีกนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าในที่สุดเราก็พร้อมที่จะหยุดฟังคำพูดหรือไม่ยอมให้คนอื่นมากดขี่เราแล้วหันมาให้ความรักกับตัวเราเองแทนที่เราจะด้อยค่าตัวเองเพราะคำหรือพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเราจะหันมาใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นโฟกัสที่ตัวเราเองแทนที่เราจะใส่ใจกับคนอื่นหมกมุ่นกับคนอื่นเราจะหันมาเคารพและรับฟังตัวเองเป็นอย่างแรกนั่นเองครับและความรู้สึกที่16ในตอนนี้เราตระหนักว่าคนเดียวที่จะรับผิดชอบชีวิตและความสุขของเราได้ก็คือตัวเราเองจะสุขจะทุกข์จะดีหรือแย่เราคนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเราคือคนที่อยู่กับตัวเองตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเราคือคนที่ได้ยินความคิด
คำพูดของตัวเองทุกวันทุกคืนดังนั้นครับจงเลือกที่จะนำเอาเรื่องดีๆเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่ส่งเสริมชีวิตของตัวเองเข้ามาสู่จิตใจภายในของเรานะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกจำนวนหนึ่งที่มักเกิดขึ้นตอนที่เรายืนอยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแย่ๆตามแบบที่เรามองมันแต่มันมีประโยชน์เช่นกันและมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรามาถูกทางแล้วนะเวลาที่ชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงเวลาที่เรากำลังเดินไปสู่เส้นทางใหม่ๆเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเผชิญกับความยากลำบากในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะรู้สึกหลงทางหรือไร้ทิศทางรู้สึกว่าสมองมันมึนตึ๊บไปหมดรู้สึกโกรธหรือเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลหรือรู้ว่าการนอนหลับของเรามันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือเรามักจะสังเกตเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองเมื่อชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวบ้างหรือภาพฝันของเรามันก็ย้ำเตือนเราตลอดเวลาว่าเราควรจะทำอะไรเรารู้สึกว่าตัวเองนั้นคบเพื่อนน้อยลงและรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่ต้องอยู่กับคนที่แผ่พลังงานลบๆตลอดเวลาหรือเรารู้สึกว่าความฝันของเรากำลังพังทลายเรารู้สึกว่าศัตรูตัวร้ายคือความคิดของเรานี่เองเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราเป็นใครหรือกำลังทำอะไรอยู่ในตอนท้ายๆเราอาจจะตระหนักว่าหนทางนี้ยังอีกยาวไกลหรือเราจะเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่อยากจะรู้เช่นความรู้สึกที่แท้จริงหรือนิสัยที่แท้จริงของใครบางคนหรือรู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปไม่รอดไม่ก็รู้ว่าตัวเองนั้นจะทำงานนี้ได้อีกไม่นานหรือมีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าตัวเราต้องยืนหยัดเพื่อตัวเราเองและท้ายที่สุดเราอาจจะตระหนักได้ว่าคนเดียวที่จะรับผิดชอบชีวิตและความสุขของเราได้ก็คือตัวเราเองไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเส้นทางใดของชีวิตหรือคุณจะรู้สึกอย่างไรกับชีวิตของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองกำลังเลือกทำอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองมากๆนะครับหากเราเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวเองเราจะสามารถยืนหยัดและมีพลังกายพลังใจในการผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้เพราะสิ่งสำคัญมันไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่คือศรัทธาที่เรามีต่อตัวเองหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ชอบกันเป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์หรือให้ค่ากาแฟกันก็ได้แล้วพบกันใหม่นิดต่อหน้าสวัสดีครับ